นมชาหายโควิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะเมจินะคะตอนนี้นะคะเมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะหลังจากที่2สัปดาห์ที่ผ่านมานะไม่ได้กลับบ้านเลยเนื่องจากแม่บ้านเป็นโควิดนะสรุปเลยก็คือมีแค่แม่บ้าน2คนที่เป็นนะแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายอ่ะไม่ได้ติดโควิดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แม่บ้านเขาพักอยู่ที่บ้านอีกหลังข้างๆนะคะก็เลยลดความเสี่ยงไปได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะโชคดีได้แหละส่วนน้องหมาโดยเฉพาะเจ้าตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าติดหรือไม่ติดนะเพราะว่านอนทั้งกินอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องพี่แม่บ้านเลยนะแบบตัวติดกัน24ชั่วโมงเลยสรุปก็คือน้องชาหายโควิดแล้วค่ะจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าน้องเป็นหรือไม่เป็นนอกจากต้องดูตามอาการเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็คือคิดถึงมากเลยน้องชาไม่รักแม่แล้วอะวันนี้นะคะเมย์ก็รู้สึกผิดมากๆเลยนะที่เมย์อะเหมือนเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยอะก็คือเหมือนทิ้งน้องไปเลยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเหตุจำเป็นจริงๆนะถ้าน้องชาโตแล้วก็อาจจะเข้าใจก็ได้นะหมาจะเข้าใจไหมนะส่วนพี่ตูตาทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะเพราะว่าคิดว่าน้องน่าจะไม่เป็นอะไรเลยนะน้องแข็งแรงมากเลยนะแล้วก็น้องอะส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับแม่อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่ถูกกับแม่บ้านนั่นแหละแบบจะกินแม่บ้านอย่างเดียวตลอดเวลาก็เลยคิดว่าน้องไม่น่าจะเป็นโควิดนะแล้วถ้าส่วนใครที่อยากเห็นน้องชากับตูตาเจอกันอะก็ช่วยกันกดไลค์เข้ามาเยอะนะเดี๋ยวเมย์จะเสี่ยงชีวิตไปจัดการคลิปนี้ให้เมย์น่าจะตายอะมันจะทะเลาะกันไงวันนี้นะคะเมย์ก็เลยจะมาทำหน้าที่แม่ที่ดีนะคะจะพาลูกสาวไปเที่ยว1วันนะเพราะว่าน้องอะอยู่แต่ในบ้านมาตลอด4เดือนเลยเหงาไหมลูกคือจะบอกว่าตอนที่เมย์ไม่อยู่นะมีคนแอบตั้งชื่อใหม่ให้น้องนมชานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรียกชื่อไหนจะหันเรียกอิงอิงแม่บ้านเขาเรียกอิงอิงอะลองเรียกอิง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 อะเดี๋ยวชื่อที่เมย์ตั้งให้ตั้งแต่แรกเกิดนะนมชาอุงอิงน้องชาทุกคนคิดว่าน้องอินกับชื่อไหนมากกว่ากันหรือน้องอินกับเสียงดังอะเดี๋ยวลองเสียงแบบโมโนโทนน้องชาอุงอิงอะน้องเอาสองชื่อเลยอะจริงๆน้องชื่อนมชานะใช่ไหมลูกนมชาก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้แม่จะพาน้องอะออกไปเที่ยวข้างนอก1วันนะคะเพราะว่าน้องอยู่แต่ในบ้านมาตลอด4เดือนเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนจะพาน้องไปเปิดโลกนะคะไปเจอโลกภายนอกบ้างนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเลยนี่คือที่นั่งนมชาลูกเขาดูงงๆนะคะเนี่ยงงอันนี้งงอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาน้องชาเดินทางออกไปเที่ยวกันเลยค่ะไปกันค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะเดี๋ยวเมย์จะมาแวะซื้อของใช้ให้น้องนมชาก่อนนะอย่างเช่นพวกรถเข็นแล้วก็ซื้อของเล่นต่างๆจะมาแอบสปอยน้องนิดหน่อยนะเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้รับของเล่นเลยอ่ะงงฉันเนาะก็เดี๋ยวเราพาน้องชาไปเลือกของเล่นเลยนะคะไปกันลูกไปเร็วก็ใส่ได้ยังต้องซื้อเท่านั้นนะอุ๊ยพอดีเลยถ้าสมมติลูกค้าจะขัดขึ้นมาขึ้นมาของกลมเนี้ยกดพร้อมกันแล้วก็เก็บลงไปถ่ายไปแล้วมายากลแล้วก็ตรงนี้เอาไว้คล้องไว้เนาะแล้วก็ขี่ค่ะแล้วก็ยกด้านข้างไม่ต้องยกก็ลากไปก็ได้ไปเดี๋ยวไปตามสายจูงต่อไปลูกนมไปฝั่งช้างแม่ทำอะไรไม่รู้อันนั้นเอาเป็นใส่มือเราเวลาจับใช่ไม่ให้เราเจ็บอันนี้เขาจะแบบคุมมือเราเลยเหรอดีจังมันเป็นเกาะปล่อยพลังได้ปิ้วต้องไปไหนต่อดูของเล่นไหมของเล่นอยู่ไหนคะของเล่นมีอันไหนบ้างอุ้ยของเล่นสุนัขหนูอยากได้อะไรคะมีพิซซ่าโดนัทไก่ย่างไข่ดาวพี่ช่วยเลือกให้หน่อยสีให้น้องหน่อยพี่อยู่ไหมพี่ดูอันนี้ตลกดีคนกินได้ด้วยหมากินดีจริงเหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่แท้ๆตับแท้ๆแซลมอนนะคะแล้วก็มันม่วงถ้ากินแซลมอนอ่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่กินก่อนเป็นคิดได้มันเอาไปเป็นแบบนิ่มๆใส่น้ำอุ่นใช่ค่ะน้ำอุ่นก็ได้อันนี้ไม่ได้อยากกินเองนะให้น้องมันม่วงน้องนมชากันนะวันนี้เปย์น้องนมชาเท่าไหร่อะคะ3,913ค่ะดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งขอบคุณที่เอ็นดูน้องอ
ื้อของเสร็จแล้วนะคะก็น้ำชาพอใจไหมลูกน้ำชาเหมือนอยากได้อะไรอีกไม่รู้อ่ะแต่ว่าแม่เอาแล้วเนาะแม่ตังหมดแล้วจุ๊บเดี๋ยวแม่พาไปร้านอาหารลูกตอนนี้เมย์มาถึงคาเฟ่แล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้เมย์ก็สั่งอาหารสำหรับเมย์ไปแล้วคือที่เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่แบบ pet friendly นะคะสามารถพาน้องหมามาได้นะแล้วก็มีบริการสำหรับน้องหมาด้วยนะคือไม่ใช่แค่น้องหมานะไม่ว่าจะเป็นน้องแมวน้องกระต่ายน้องเต่าก็คือสัตว์เลี้ยงได้ทุกชนิดเลยนะคะนี่คืออาหารว่าของนมชานะก็คือไอติมนั่นเองเป็นรสโกดมิลค์แล้วก็มีมินออยด้วยคือน่าจะเป็นแบบนมแพะนมแกะนี่หอมมากเลยอ่ะต้มดิสั่งอีก2ไหมจะได้นั่งกินกัน3คนคือตอนนี้น้องเหมือนยังกลัวๆอยู่นะเดี๋ยวเมย์จะให้น้องลงมาแตะพื้นโลกเลยนะแตะพื้นโลกน้องก็มันจะลงมาแตะพื้นโลกแล้วแตะลูกแตะลูกอุ๊ยมันแตะล้อก่อนอร่อยอ่ะดีน่าจะสดชื่นกับแตะล้อตอนนี้น้องชาดูแฮปปี้มากเลยอ่ะน้องชาหรือเมจิ2คนเลยค่ะ2คนน้องรู้ชอบอ่ะเดี๋ยวต้องมีซื้อกลับบ้านแล้วแหละเห็นนมชาเราก็รู้สึกเหมือนเห็นตุ๊ตาตอนเป็นเด็กเลยอ่ะแล้วตุ๊ตาตอนเป็นเด็กเป็นแบบนี้ไหมคนกว่านี้10เท่าอ่ะจมูกหนูอ่ะจมูกหนูอ่ะอุ๊ยจมูกหนูเปียกหมดแล้วเฮ้ยหมาหายหมาหายแล้วหมาหายมันไม่ต้องมุมมาขนาดนั้นก็ได้ลูกใจเย็นลูกที่นมชาอิ่มแล้วนะคะแม่ก็กินข้าวได้แล้วโอ้ยผู้เป็นแม่นี่คือต้องเป็นแบบนี้เองคือต้องรอลูกอิ่มก่อนคือมื้อแรกของวันมันคือกุ้งอันนี้คือผักอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้น่ากินมากเลยคือน้องอาซาอิโบนะคะคือน้องจะเป็นโยเกิร์ตเบอร์รี่คือน้องเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะที่เราสั่งอันนี้อ่ะที่เราสั่งอ่ะอันเนี้ยน้องคืออะไรอ่ะจำไม่ได้ไข่ดาวคือเป็นออมเล็ตอย่างออมเล็ตนี่อันนี้คือข้างในก็จะมีพวกแบบบรอกโคลีสปีนัชต่างๆผักนะคะเฮลตี้อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้หิวไม่ไหวแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะ A few minutes later ระหว่างนี้นะคะน้องนมชาของเราก็หอยหาไอติมอีกแล้วนมชาโอ้โหแลบลิ้นน่ะอยากกินไอติมหมอตอนนี้เมย์จะมาให้ขนมน้องที่เมย์ซื้อมาเมื่อกี้นะคือเขาบอกว่าคนสามารถทานได้เขาบอกว่ามันอร่อยเมย์ไม่เชื่อเมย์จะลองชิมจืดอ่ะแต่ว่าจืดถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าเค็มเกินไปมันก็จะไม่ดีต่อตับไตของน้องหมาเนาะเอาอีกไหมเอาอีกเลยมาหามามีเลยเฮ้ยเดินได้แล้วว่ะพี่โอเฮ้ยแต่ว่าเหมือนยังไม่ค่อยชินอ่ะอ๋อมันไม่ทำเพื่อนี่มันเลยไม่อยากเดินหรือเปล่าเอาว่ะลืมคิดไปเลยแต่ในที่สุดน้องก็เดินได้นะคะแต่เมื่อกี้น้องเดินเป็นซอมบี้นะเนี่ยดูโอ้ซอมบี้แต่เมื่อกี้ยิ่งกว่านี้อีกนะทุกคนเอ้ยเอาสนุกได้แล้วนั่งหลอกเราอ๋อโอเคงั้นก็สบายใจแล้วเอากลับเข้ากรงกลับเลยเมื่อกี้ตกใจหนูว่าน้องเจ็บขาเนาะมันไม่เดินเลยที่นี่คือดีมากๆเลยนะคือน้องนมชาเมื่อกี้ก็ได้เจอเพื่อนด้วยนะถึงแม้นมชาจะดูแบบยังกลัวๆอยู่เพราะไม่เคยเจอใครเมื่อกี้นมชาวิ่งเลยนะอ๋อแต่แม่จับเอาไว้ใช่ไหมขึ้นมาเลยนะน่าจะเป็นแม่ที่กลัวเนาะแม่กลัวนี่เป็นการเดินเล่นที่ไม่เหนื่อยอยู่คนเดียวหมาไม่เหนื่อยนะเพราะหมาไม่เดินเราก็กำลังจะไปสร้างคอนเทนต์นะคะถ่ายรูปกับน้องหมาซึ่งไม่รู้จะถ่ายรอดไหมเพราะกับตูตาคือไม่เคยรอดเลยช่วงหลังๆอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะการดูแลนมชามันเป็นเหมือนสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากน้องน่ารักน้องไม่ซนเลยนะแต่น้องเรียบร้อยเกินเรียบร้อยแบบทำทุกอย่างไม่เป็นเดินยังไม่เป็นอ่ะพลิกตัวยังพลิกตัวไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องไปทำให้ทุกอย่างเลยมันเหนื่อยมากเลย
โอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจพานมชาไปเที่ยวกันนะตอนนี้เมย์ก็ขับรถกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพานมชาลงไปกันนมชาน่าจะเหนื่อยมากๆเลยวันนี้มีแม่บ้านช่วยผัดให้จริงๆเราแม่บ้านเนี่ยคือจ้างมาดูแลนมชาไม่ใช่จ้างมาดูแลเมย์เลยสบายไหมลูกไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะตอนนี้ก็พานมชากลับมาถึงบ้านแล้วนะนมชาวันนี้ก็เหมือนจะไม่รู้น้องเหมือนตื่นเต้นมากเลยนะคะในการออกไปเที่ยวข้างนอกครั้งแรกนะคือน้องไม่เคยเหยียบพื้นดินพื้นเอ้ยเคยเหยียบแหละแต่น้องไม่เคยเหยียบพื้นที่แปลกๆที่มีคนแปลกหน้าเยอะๆน้องก็จะแอบกังวลกลัวนิดนึงนะคะนี่คือของเล่นที่เมย์ให้น้องเมื่อกี้อันนี้คือชานมอันนี้คือนมชาเมย์มีความสามารถพิเศษอีกอย่างก็คือเมย์สามารถทำเสียงหมาเด็กได้น้องไม่รู้ว่ามาจากเมนทุกวันนี้น้องยังหาต้นตอเสียงไม่ได้เลยวันนี้ก็เท่านี้ละกันน้องนมชาน่าจะเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวต้องพานมชาไปแล้วก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เมนนะคะบ๊ายบาย